รีวิวทำเลสิกแบบ PRK ฉบับคนมีปัญหาที่กระจกตาทำเสร็จแล้วเห็นชัดเลยคนใส่แว่น10กว่าปีอย่างเราคือแบบกรี๊ดมากพิงได้เข้ามาทำเลสิกกับคุณหมอศักดิ์ศรีที่ศูนย์เลสิกอินทารัตน์เปิดใหม่ค่ะใครที่กำลังหาที่ทำเลสิกพิงแนะนำที่นี่มากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลใหม่สะอาดมากๆพนักงานทุกคนต้อนรับดีมากเลยค่ะประทับใจสุดๆเลยก่อนทำพิงได้งดใส่คอนแทคมาแล้ว7วันนะคะแล้วก็รวมไปถึงสระผมแล้วเรียบร้อยเพราะเราจะไม่ได้สระอีกสักพักเลยค่ะพอไปถึงเราก็ต้องเข้าไปประเมินสุขภาพสายตากันก่อนทั้งการตรวจค่าสายตาตรวจกระจกตาตรวจเสร็จพิงก็ได้เข้ามาพบกับคุณหมอว่าตาของเรานั้นสามารถทำเลสิกแบบไหนได้บ้างซึ่งคุณหมอศักดิ์ศรีอธิบายพิงอย่างละเอียดมากๆเลยค่ะว่าพิงควรทำแบบไหนด้วยความที่พิงมีค่าสายตาค่อนข้างเยอะสั้นข้างละประมาณ550เลยค่ะและมีปัญหาเสี่ยงกระจกตาโก่งแต่ใช่ว่าจะทำไม่ได้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาแบบพิงคุณหมอจะแนะนำวิธีแบบ PRK เพราะจะเหมาะกับพิงมากที่สุดค่ะวิธีนี้ข้อดีคือจะไม่มีรอยต่อของกระจกตากระจกตาจะแข็งแรงราคาก็ย่อมเยาด้วยนะคะแต่อาจจะใช้เวลาพักฟื้นค่อนข้างนานกว่าที่อื่นๆพอเราเลือกวิธีที่เราจะทำนะคะเราก็เตรียมตัวไปรับยากันได้เลยอาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าการทำเลสิกมันเจ็บไหมเอาจริงตอนทำไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเพราะก่อนหน้าจะทำเขาจะให้เราล้างหน้าเตรียมตัวกันก่อนแล้วก็จะมีคุณพยาบาลมาหยอดยาชาแล้วก็ยาฆ่าเชื้อให้จนครบโดสได้ค่ะตอนทำคือเรารู้สึกตัวทุกอย่างเลยนะมีหน้าที่อย่างเดียวคือมองแค่จุดเขียวๆพอไม่มีอะไรน่ากลัวเลยค่ะและที่พิงประทับใจมากๆคือทุกอย่างอุปกรณ์คือสะอาดมากๆแล้วก็มีคุณหมอคอยเชียร์อัพเราตอนทำอยู่ตลอดเลยค่ะคือแบบเราสบายใจมากๆแล้วก็ใช้เวลาทำไม่นานเลยพอเสร็จแล้วก็จะได้ครอบตาเป็นชาวมดเอ็กแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีคุณพยาบาลมาอธิบายการใช้ยาพอเสร็จแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านไปพักผ่อนกันเลยใครที่กำลังสนใจทำเลสิกแนะนำคุณหมอศักดิ์ศรีเลยค่ะคุณหมอเชี่ยวชาญมากๆพิงประทับใจสุดๆเลยค่ะตอนนี้มีโปรด้วยนะคะราคาตามรูปเลยไปทำกันเถอะทุกคนมาดีจริงๆ